คนรักของฉันเขาจะกลับมาไหม1 2 3 4 5เลือกนะคะสำหรับคนที่เลือกหมายเลข1สำหรับคนที่เลือกหมายเลข1คนรักของคุณจะกลับมาไหมไม่กลับมานะคะไม่กลับมาแล้วนะคะเขาไม่กลับมาแล้วแล้วเราจะต้องทำใจยังไงเราก็ต้องสร้างชีวิตของเราขึ้นมาใหม่สร้างการรักตัวเองขึ้นมาใหม่นะคะแล้วสิ่งที่จะเยียวยาจิตใจของเราได้คือบทสวดพระมหาจักรพรรดินะจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานความรักความสำเร็จจะทำให้เราเนี่ยมีแรงบันดาลใจในการที่เราจะลุกขึ้นมาสร้างชีวิตและสร้างครอบครัวใหม่นะคะอันนี้ก็จะช่วยเยียวยาเราได้แล้วก็สำหรับคนที่เลือกหมายเลข2นะสำหรับคนที่เลือกหมายเลข2เขาจะกลับมาเขาจะกลับมาแล้วก็สิ่งที่คุณคิดก็คือ we are the world นะ you are the world I am ฉันคือจักรวาลฉันคือโลกทั้งใบของคุณฉันมีค่าฉันมีความหมายสิ่งที่เราต้องคิดนะคะก็คือว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีค่ามีความหมายสำหรับเขาสิ่งที่จะช่วยลดความฟุ้งซ่านให้กับเราได้นะคะแล้วก็คาถาเดินทางปลอดภัยนะคะคาถาเดินทางปลอดภัยของหลวงพ่อจรัญนะคะจะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีนะคะแล้วก็สามารถเดินทางความรักได้อย่างปลอดภัยแล้วก็เราต้องรู้สึกว่าการกลับมาครั้งเนี้ยเป็นการเดินทางครั้งใหม่ที่มีความสุขและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังสามารถขอพรจากหลวงพ่อจรัญได้นะที่หลวงพ่อจรัญเนี่ยท่านพูดเสมอนะคะว่าสามีดีภรรยาไม่ดีสามีไม่เจริญอันนี้คนที่ดูช่องออมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นผู้หญิงที่เหมือนแฟนของประธานาธิบดีบิลคลินตันนะบอกว่าเนี่ยคุณดูสิเมื่อก่อนฉันเป็นแฟนกับลูกเจ้าของปั๊มน้ำมันด้วยอยู่คุณตั้นบอกดีนะเนี่ยที่คุณได้แต่งงานกับผมไม่งั้นแล้วอ่ะคุณก็คงจะเป็นแค่เจ้าของปั๊มน้ำมันภรรยาของบิลคลินตันก็ตอบไปว่าไม่สิผู้ชายคนนั้นจะได้เป็นประธานาธิบดีคงไม่ได้เป็นเจ้าของปั๊มอันนั้นคือความสำคัญของคุณเลยนะนี่สาวๆจะดูช่องออกเยอะนะคะโอเคและให้ใบที่3เขาจะกลับมาไหมอาจจะมีการแบ่งทรัพย์สินกันเกิดขึ้นนะคะกลับมาแบ่งทรัพย์สินค่ะแล้วก็สิ่งที่คุณจะต้องรู้สึกก็คือคุณอาจจะต้องอดทนให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปพระแม่ธรณีนี่นี้เป็นพยานนะคะถึงความรักถึงศักดิ์ศรีถึงเกียรติยศถึงเกียรติภูมิถึงความมั่นใจถึงสิ่งดีๆที่เราทำมานะคะให้มันส่งผลในชีวิตคู่ของเรานะคะอันนี้เราสามารถขอพรกับพระแม่ธรณีได้นะในช่วงเวลาที่เราจะต้องอาจจะทำ grounding ก็ได้นะเพื่อที่ทำให้เราเนี่ยมีพลังที่สดใสแล้วก็พร้อมสำหรับเดินหน้าต่อไปในชีวิตของเราและสำหรับคนที่เลือกหมายเลข3นะคะเขาจะกลับมาหรือเปล่ามันอยู่ที่หัวใจของคุณว่าคุณเนี่ยได้ปลดล็อกในปัญหาที่เราเป็นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเขากลับมาแต่ไม่มีอะไรดีขึ้นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรคุณจะต้องปลดล็อกหัวใจของคุณนะคะอันนี้อาจารย์แนะนำให้เข้าร่วมคลาสปลดล็อกกับอาจารย์แล้วก็คาถาบูชาพระแม่ลักษมีนะคะที่จะทำให้คุณเนี่ยเกิดสติปัญญาทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะปล่อยวางความเครียดและความกังวลต่างๆหรือตัวตนและทิฏฐิมานะของคุณนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะกลับมาหรือไม่กลับมาอยู่ที่หัวใจของคุณว่าจะยอมปลดล็อกตัวเองหรือเปล่าเมื่อคุณปลดล็อกตัวเองแล้วนะคะคุณก็สามารถที่จะดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการเข้ามาได้ค่ะและใบสุดท้ายนั่นก็คือถึงเขาจะอยากกลับมาแค่ไหนเขาก็ได้พบอุปสรรคอาจจะมีคนกีดกันเขานะคะมีคนกีดกันเขาอยู่อาจจะเป็นคุณแม่หรือแฟนใหม่หรือว่าเพื่อนฝูงนะที่มีอิทธิพลกว่าเขานะคะมีอิทธิพลในความคิดของอาจจะเป็นญาติก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถูกกีดกันอยู่สิ่งที่ทำให้เราเนี่ยได้กลับมารักหรือกลับมาสมหวังกันอีกครั้งนึงก็คือมาจากความสามัคคีความร่วมแรงร่วมใจเห็นอกเห็นใจกันนะคะว่าที่เขากลับมาไม่ได้เพราะอะไรและบทสวดที่จะช่วยทำให้ความรักของคุณดีขึ้นนะคะนั่นก็คือบทสวดแผ่เมตตาให้กับตัวเองนะคะสำหรับใครที่อยาก
เรียนการพยากรณ์แบบนักจิตบำบัดกับอาจารย์อภควันนะรายละเอียดในคอมเมนต์แล้วก็สำหรับใครที่อยากได้ไพ่พุทธานุภาพนะคะไปดูเองที่บ้านเป็นไพ่ที่ดูง่ายมากๆก็สามารถที่จะดูได้แล้วสำหรับใครที่ได้หมายเลขอะไรก็พิมพ์มาเล่าให้ฟังนะคะว่าเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างหรือว่ามีคำถามอยากจะถามเรานะคะว่าอยากจะดูอะไรเพิ่มเติมอยากจะให้เราทำคอนเทนต์อะไรเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์บอกอาจารย์ได้นะคะก็ขอให้ทุกคนได้พบกับมิตรไมตรีที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงแล้วก็การเข้าถึงการเติบโตภายในอย่างแท้จริงก็จะมาขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกับเราได้ทุกวันค่ะ